สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องคลายสั้นนะคะโรงพยาบาลสมัครท่านบ่ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการพจศึกษานะจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้เป็นการรวมตัวของช้างนะคะเพื่อจะมาซ้อมเข้าฉากนะคะในงานช้างสุรินทร์นะคะก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะคะวันนี้โอ้พระเอกดังเราก็มาค่ะวันนี้พี่บัวบานก็มานะคะนูน้องเลิศรักเหรอน้องดาวด้วยบ่ตอนนี้พี่ขวัญเรากำลังเดินทางมานะคะอยู่นู่นนะคะเพราะว่าช้าหน่อยเพราะว่าภารกิจที่บ้านเยอะนะคะเราต้องไปดูก่อนนะคะว่าเพื่อจะไปลงชื่อนะคะอันวอลอนนี่ไงลงชื่อเราใช้ยุคชาลังครับอันวอลอนลงแซงจิมบูสมั่งตะเกียงห้าพอพูดจิมตอนลักษณะว่าไอ้มาต้องยากตอนนี้ก็กำลังจะคัดตัวนะคะครับแต่ละฉากนะคะว่าเชือกไหนจะลงฉากไหนบ้างนะคะก็ยังไม่ลงตัวนะคะเราไปดูพี่ขวัญไม่รู้จะได้ฉากหรือเปล่านะคะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าช้างจะตื่นตัวกันมาเยอะทุกปีไม่มีเนาะทุกปีไม่มีเลยปีกรรมการตัวไหนพี่ขวัญเราอยู่ทางไหนไม่รู้นะคะโอ้พี่ขวัญเราหนุ่มยืนรออยู่นู่นนะคะช้างเยอะนะคะมีแต่ช้างงาแบบโอ้นู่นพลายพงพัดก็มานะคะโอ้นพลายเอกสิทธิ์พลายป๋องพลายโค้กพลายฟุกนะคะพี่ขวัญเราดูตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยนะคะหนุ่มเพราะว่าไปอยู่กับนมตัวสูงสูงหุ่นดีๆทั้งนั้นนะคะนู่นส่วนนู่นปลายทองเงินอยู่นู่นนะคะไกลๆนู่นโอ้เรียงความโลนะคะงานนี้ตอนเราเป็นช้างเตี้ยไปเลยนะคะแต่ละเชือกไปเอกสิทธิ์นะคะดูงานนะคะมาแต่ละเชือกไปคนละแบบกันนะคะขวาเราเล็กสุดนะคะพี่ขวัญตอนนี้ช้างฝั่งไทยแข็งเหลืออีกตัวเตี้ยกว่าเขาเลยฮะเทียบรัศมีก็ไม่ติดเลยเลยเตี้ยทั้งช้างทั้งควายเลยเมืองเราชิดซ้ายเลยนะคะดูสิแต่ละเชือกเราเป็นคนสง่าทั้งนั้นนะคะส่วนฝั่งนู้นก็ยังวุ่นวายกันลงฉากกันอยู่นะคะเพราะว่าการแสดงมันมีหลายฉากตอนนี้นะครับช้างฝั่งไทยจะมีผู้ทีขวัญเมืองชัยยานะครับพงพัฒน์ทองดีอามโตโต้โคกเคนติลลี่ลิ้นนองตัวพวกลิ้นนองอยู่ประมาณลิ้นไผ่วะลิ้นนองนะครับพายอามพายทองพายงามนะครับช้างที่ได้เข้าฉากนะคะพอทองที่ไหนเขาคิดว่าจะที่ห้องไหนเราจะพาไปดูช้างเด็กช้างเล็กทางนู้นนะคะ
บัวบานเราจะเข้าฉากอะไรบ้างอีกสองสวัสดีครับผมไม่รู้นะมันจะเป็นยังไงผมติดต่อผู้กำกับไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังสมัครแต่ละฉากช้างติบอนชักจะยืดช้างเต็มดาบัมบัมกันช้างเก็บพร้อมพร้อมช้างแบบโบราณอันนี้เจ้าที่ลงชื่อด้วยหมูดาวก็มากรรมการครับห้าทีละเจ็ดห้าปัดทีละเจ็ดไอ้ห้อยโบโอ้หมูดาวเห็นเรามาเดินมาเลยนะทางป่าฮะทางป่าไว้เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เขาตั้งฉายาให้ช้างแลนเขาว่าช้างแลนตินี่โอ้อันนี้จะเป็นทีมอันนั้นบอกช้างป่าใช่ไหมช้างแลนช้างแลนให้เขาคล้องนะฮะขนาดได้นี่มานะสิแลนท่านบ่มาสิแลนท่านไหนลูกพี่บัวบานนะครับซีโอนะครับซีโอบานสั่งรถไปให้แล้วครับรถทำยังครับไปทำยอดเลยซีโอเดือดแกงไปจากตัวเนี่ยเดือดแกงไปนี่แหละนี่นะครับขออนุญาตนะครับกล่าวคำที่ชอบกันไปแข่งเดียวนะครับการแข่งขันของทีมนะครับให้ทุกท่านได้ฟังโอ้ยตัวกันจอยจอยกับไปนะครับซึ่งนะครับในช้างนะครับการแสดงการคืนนะครับเราไปเจอกันเด็กแก๊งที่มันจะมีการงานช้างนะคะนะฟังนะครับอันนี้ขอการแก๊งนี้สงสัยไม่ได้ไปนะคะแก๊งนี้ไปทุกที่นะคะตื่นไปตื่นแสงเสียงตื่นอะไรห้ามตื่นนะครับขอการคืนนะครับคนที่หนึ่งนะครับกลางคืนนะครับจะมีการบูชาและกลางคืนนะคะปีนี้นะคะแห่งพระพิฆเนศนะครับซึ่งก็จะใช้ช้างทั้งหมด4เชือกนะครับจะมีขบวนช้างองค์อินนะครับขบวนช้างเทพพญดานะครับช้างทรงอินนะครับ4เชือกนะนะครับจำชื่อสร้างได้แต่จำชื่อมาไม่ได้อันนี้จะเป็นช้างพลายนะครับแล้วช้างต้องไม่สูงเป็นอะไรนะครับตอนนะนะครับเนี่ยแต่ไม่สามารถช้างอันนี้กลางคืนย้ำกลางคืนลงชื่อซ้อมลงชื่อซ้อมเพราะว่าซ้อมแล้วก็จ่ายเลี้ยงอะไรเต็มพิกัดนะครับถ้าเขาไปเล่ถ้าเขาไปนะครับซื้อสร้างน้ำซื้อเจ้าน้ำหน่อยสิแล้วก็ช้างนะครับลงที่สองนะครับกลางคืนนะครับจะเป็นกำเนิดหัวเมืองเขมรป่าดงนะครับอันนี้นะเดี๋ยวนะจะลองฟังก่อนนะนะครับจะใช้ช้างน้อยห้าเชือกดาวตื่นผู้นั่งเขาบนละดาวไปจุงข้าวนะครับช้างนี้นะครับก็จะเป็นการอพยพนะครับตั้งถิ่นฐานนะครับขี่ม้ามีช้างม้าวงควายนะครับครบนะครับใช้ช้างห้าเชือกนะครับองค์ที่สองเพราะว่าจะเป็นพิธีโบราณนะครับเขาไปจัดอยู่งานช้างใช่วันที่16โอ้ได้ครับที่3นะครับเพราะว่าลงสับรถตั้ง1ครับอ๋อธันวาไม่ได้ไปค่ะธันวาไม่ได้ไปนะครับเป็นนายของไปพี่ขวัญนะครับซึ่งก็จะมีพิธีกรรมจัดการไปได้ไปท่านไม่ได้ตัวว่าการจับช้างจะมาเยอะนะครับถุงใหญ่ๆไปใส่สีเพียงพ่อจะใช้ช้างพ่อใหญ่เขาจะถอย10ล้อไปไว้เลยค่ะท่านเอาถุงใหญ่นะเพราะว่าพี่บุบานจะไปจัดงานที่งานช้างนะงานนี้งานช้างว่ายิ่งใหญ่แล้วยังมีวันเกิดคนดังอีกคนดังอีกโอ้อันนี้นะครับเขาไม่ใช้ช้างเยอะนะครับใช้ช้างป่าสี่เชือกช้างต่อสี่เชือกช้างอยุธยาสี่เชือกนะครับช้างนะครับอันนี้ข้อคัดอีกทีเด้อก็ไม่ลงตัวนะคะตอนนี้ก็คือว่าวันนี้ถือว่าไม่ได้ซ้อมกันเท่าไหร่นะมาลงเชือกก่อนพรุ่งนี้น่าจะเห็นภาพการซ้อมกลางคืนนะครับกลางคืนจะมีกลางคืนครับเพราะเชือกไหนที่ไม่มั่นใจก็กลางคืนนะครับก็องค์ที่4นะครับเฉลิมยศฉลองเมืองพญาสุรินทร์ภักดี9เชือกนะครับ9เชือกนะครับกลางคืนนะก็กระจายกันอยู่นะทั่วนะ
ฝ่ายทรัพย์มงคลกับสีโดโดโดก็อยู่นะคะด้านนู้นส่วนช้างทัพส่วนช้างยุทธหัตถีกลางคืนนะครับจะใช้ช้าง4เชือกนะครับจะใช้เฉพาะทัพไทยนะครับช้างทัพไทยนะครับข้างละ2เชือกพม่าข้างละ2เชือกนะครับกลางคืนและกลางคืนนะครับประมาณนี้นะส่วนกลางวันนะครับก็มี5องค์นะครับครบหัวยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องฝ่ายแซมสั้นขันเมืองนะคะฝากกดติดตามครบแล้วนะครับสำหรับช้างศึกเนาะนะครับช้างสุรินทร์ดีทุกอย่างครบนะครับเดี๋ยวไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะนะครับเดี๋ยวรอผู้กำกับนิดนึงนะครับ